เราจะดูตัวอย่างปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับจริงๆไดนามิกเกมมิ่งเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะได้ดูปัญหาที่มันซับซ้อนมากขึ้นตารางเราจะแบบเป็น2มิติเป็นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูปัญหาที่มันตารางคือเวลาพูดคำว่าไดนามิกโปรแกรมมิ่งเนี่ยคำว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันมาจากไอเดียที่เราใช้ตารางเป็นหลักนะครับพอมีการใช้ตารางมันก็เลยมองว่าเป็นโปรแกรมมิ่งคือโปรแกรมมิ่งในแง่ที่ว่าแบบการเมื่อก่อนการจัดตารางเขาก็เรียกว่าการทำโปรแกรมเหมือนแบบโปรแกรมหนังโปรแกรมอะไรนะโปรแกรมหนังโปรแกรมอะไรต่างๆมันไม่ใช่โปรแกรมแบบโคดดิ้งของเรามันเป็นโปรแกรมแบบเป็นตารางนะครับไอเดียเป็นแบบนั้นมอยมุมนึงนะครับคนแรกที่ทำไดนามิกโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็คือคุณมัวก็มีคนถามว่าทำไมเรียกว่าไดนามิกโปรแกรมมิ่งเขาบอกว่าโอเคตั้งว่าไดนามิกโปรแกรมมิ่งแล้วมันดูขายง่ายดีก็เลยเรียกไดนามิกโปรแกรมมิ่งไปเลยนะครับผมก็โอเคยอมเว้ยนะครับโอเคเข้าเรื่องเราจะไปดูปัญหาอันนึงครับอันนี้เขาเรียกว่าโอเคเรากลับมาดูปัญหาที่เป็น data science นิดนึงครับโหเราพยายามจะขายของนิดนึงครับวิชานี้มันเจ๋งไปเกี่ยว data science ได้ด้วยนะครับได้ไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคปกติเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับเวลาเรามีข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะแบบเป็นจุดๆแบบนี้เนาะพอเป็นจุดๆแบบนี้เราอยากจะทำนายจากข้อมูลใช่ไหมเราก็มาทำอะไร linear regression ใช่ไหมเคยเรียน regression มาแล้วเนาะวิชาป๊อปเปิร์บก็ต้องเรียนมาแล้วเนาะก็คือคุณก็จะประมาณเส้นด้วยเส้นเนี่ยคือคุณก็ต้องหาเส้นแบบเนี้ยที่มันอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเนาะจริงๆก็อาจจะต้องให้มันเอียงนิดนึงเส้นที่มันแบบพอคุณได้เส้นแดงๆปุ๊บหาสมการเส้นแดงได้คุณก็ทำนายได้ว่าโอเคข้อมูลมันควรจะเป็นแบบนี้โอเคไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลทุกชนิดที่มันจะหาเส้นแบบนี้แล้วมันจะโอเคสมมุติว่าข้อมูลคุณมีเพิ่มเติมครับเป็นแบบนี้ครับคือมองก็เห็นเลยครับว่ามันเพราะว่าเทรนด์ในการคำนวณอะไรต่างๆบางทีมันไม่ได้เป็นเส้นตรงตลอดใช่ไหมฮะถ้าเราคิดว่าทั้งหมดเป็นเส้นตรงเนี่ยเราก็อาจจะประมาณได้ออกมาเป็นเส้นนี้ครับใช่ป่ะแต่ถ้าด้วยตาเราก็พอจะเห็นว่าเส้นนี้มันไม่ได้ดีมากเลยคือถ้าเรามองว่าเป็น linear regression เปล่าๆมันก็จะเป็นเส้นนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเส้นประมาณนี้มากกว่าหรือเปล่าก็คือมันก็จะมีเส้นหนึ่งที่วิ่งตามแนวนี้แต่คุณบอกเอ้ยโอเคแล้วเราก็หักกันเป็นอันนี้นะครับส่วนอีกอันก็วิ่งลงมาทางนี้อันนี้ก็ดูจะฟิตกับเคิร์ฟได้ดีกว่าใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอันเนี้ยถ้าเกิดไอเดียเนี้ยคุณทำให้มันละเอียดสุดๆนะครับเช่นอันนี้เราบอกว่ายอมให้แบ่งเป็น3ช่วงมันก็จะยึก3อันถ้าเราบอกยอมให้แบ่งเป็น50ช่วงเงี้ยครับคุณก็จะได้ฟังก์ชันที่แบบสุดท้ายตลกคาเฟ่ครับก็เป็นแบบซึ่งก็เหมือนได้ของเดิมไม่ได้ค่าอะไรมาเลยแต่ว่าถ้าเราลิมิตจำนวนของการหั่นให้มันเหมาะสมเนี่ยคุณก็อาจจะได้การประมาณค่าตรงนี้ที่มันดีขึ้นโอเคไหมฮะโอเคอันนี้เนี่ยในวิชาสแตทเนี่ยเราเรียนมาแล้วครับว่าถ้าเราบอกว่าเราจะประมาณจุดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ด้วยเส้นตรงเนี่ยมันทำยังไงนะครับเราเรียนมาแล้วใช่ไหมมันมีสูตรคำนวณอยู่ผมจะไม่พูดถึงผมสมมุติว่าเราสามารถคำนวณได้มาก่อนเลยโอเคไหมฮะโอเคไหมคือสมมุติว่าเราคำนวณได้ถ้าอยากรู้ทำยังไงก็เอาไปใส่สูตร regressionหารคูณออกมามันก็ออกมาได้โอเคไหมฮะที่เราสนใจวันนี้มากกว่าคือถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ฟังก์ชันที่มันมีหักได้เนี่ยมันควรจะหักตรงไหนสมมุติว่าเราบอกว่าจะหักได้3จุดเนี่ยมันควรจะไปหักตรงไหนว่าโอ้เส้นตรงเส้นแรกหักตรงนี้เส้นตรงที่2หักตรงนี้เส้นตรงที่3หักตรงนี้เพื่อที่ว่าฟังก์ชันที่คุณประมาณออกมาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับซีเควนซ์อินพุตมากที่สุดโอเคไหมฮะนี่คือปัญหาที่เราสนใจโอเคไหมฮะ
พราะนั้นโจทย์เราคือแบบนี้ครับเราก็คือให้ข้อมูล n จุดนะครับก็เป็น x i x 1 y 1 x 2 y 2ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง x n y n นะครับโดยที่ x i นะครับน้อยกว่า x i บวก1นะครับน้อยกว่าเท่ากับแล้วกันนะครับอาจจะมีจุด x เท่ากันก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นไปได้เนาะจุด x เท่ากันมันก็จะต้องประมาณมาโอเคเพื่อให้ง่ายเราคิดว่ามันไม่เท่ากันเลยก็ได้แต่ว่าจะเท่ากันก็คงไม่ได้เศร้ามากนะครับอาจจะมีปัญหาที่หลังผมแอดซูว่ามันไม่เท่ากันไปก่อนแล้วกันโอเคทีนี้เราต้องการจะหานะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับมีจำนวนเต็ม k อันนี้เป็นจำนวนชิ้นของเส้นของแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น piecewise linear นะครับคือ piecewise linear ก็คือเป็นลีเนียร์แต่ว่าเป็นชิ้นๆนะครับเป็นลีเนียร์แบบชิ้นๆนะครับโอเคมั้ยฮะอันนี้คือเป็นมีกี่ชิ้นนะครับเราต้องการจะประมาณเราจะให้ input ระบุมาเลยว่าจะใช้กี่ก้อนจะใช้กี่ชิ้นเสร็จแล้วเราต้องการจะหาอย่างนี้ครับต้องการจะหา input นะครับ output โอเคเป็น piecewise linear estimation นะครับของ input นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น sample s แล้วกันนะครับของ s นะครับที่มี k ชิ้นโอเคที่มี k linear function นะครับมี k ตัวที่ minimize error นะครับminimize errorไอ้คำว่า error ตรงนี้มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะคิดจากอะไรเนาะถ้า regression มันเขาใช้อะไรจำได้ไหมตอนที่เราเรียน square error ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ที่เราทำเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ลงไปดูตรงนั้นเราจะมองเป็น black box ซึ่งเดี๋ยวผมจะนิยามให้มันชัดเจนอีกนิดนึงนะครับว่ายังไงนะครับคือคุณจะวัด error จากอะไรก็ได้แหละถ้าขอให้สับรูทีในการหาเส้นของคุณเนี่ยมันตอบโจทย์นี้ได้ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้สับรูทีในการหาเส้นด้วย regression แบบที่คุณเรียนมาในวิชาป๊อปมันก็จะได้ error minimize แบบอันนั้นนะครับแบบก้อนนั้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดู special case กันก่อนนะครับถ้า k เท่ากับ1ทำไงครับชิ้นเดียวอันนี้ก็คือใช้ standardregression ใช่ไหมแทนค่าสูตรปุ๊บตอบได้เลยโอเคไหมฮะถามว่าเออร์เท่าไหร่คุณก็ใช้เวลา on แหละนั่งหาไปเพราะว่ามันต้องเอาจุดมาบวกกันหารกันคูณกันอะไรสักอย่างเนาะนะครับโอเคถ้า k เท่ากับ2อ่ะทำไงดีถ้าเราจะทำตรงๆเราทำไงครับถ้า k เท่ากับ2เราทำไงครับเราก็มีจุดอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาk เท่ากับ2นี้ถ้าทำตรงไปตรงมาเราก็แบบโอเคเราต้องมาลองดูว่าโอเคผมจะแบ่งซีเควนซ์ตรงนี้ดีไหมถ้าแบ่งตรงนี้ผมก็ต้องคำนวณregression ข้างนี้กับข้างนี้ใช่ไหมหรือไม่งั้นผมจะขยับมาแบ่งตรงนี้ผมก็จะคำนวณตรงนี้กับตรงนี้ผมเปลี่ยนที่แบ่งก็คำนวณตรงนี้กับตรงนี้โอเคไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาลองแบ่งn ลบ1ที่ใช่ป่ะคือมันมีจุดให้แบ่งได้ n ลบ1จุดอะ
คุณก็ลองแบ่งอีกหนึ่งที่เพราะนั้นก็เหมือนทำ regression 2ชิ้น n ลบ1แบบโอเคถ้าต่อไปครับถ้า k เท่ากับ3อ่ะทำไมครับมันก็จะยากขึ้นนิดนึงเนาะคุณก็ต้องมาหาเอ้ยแบ่ง2จุดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หา regression ก้อนนี้เพราะนั้นก็ต้องแบ่งเท่าไหร่ครับ n เลือก2จุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้า k ไปเรื่อยๆ k ใดๆแล้วเราทำตรงๆไปตรงมาก็คือต้องมี n เลือก k ลบ1แบบแล้วก็หันไปคำนวณไปชีวิตก็จะร่าเริงบันเทิงใจนิดหน่อยโอเคไหมฮะถ้าเท่านี้ก็ถ้า k ไม่เยอะ k 3 4 5นี่ก็สบายๆแต่ถ้า k สัก10ชีวิตคุณก็จะแบบโอ้ชีวิตฉันแสนเศร้านะครับโอเคทีนี้แต่สังเกตว่านะครับในแต่ละชิ้นที่เราดูเนี่ยนะครับมันมีข้อดีนิดนึงครับไม่ว่าคุณจะแบ่งกี่แบบนะครับสมมติแบ่งเป็น k ชิ้น input มาเป็นแบบนี้แบ่งเป็น k ชิ้นเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไปคำนวณข้างนี้เนี่ยการคำนวณอันนี้นะครับการหาregression ของ subsequence ของข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยนะครับอย่างเช่นก้อนนี้มันก็เป็นการหา regression อันหนึ่งใช่ไหมแต่สังเกตว่านะครับปัญหาย่อยในการหา regression ไม่ใช่ปัญหาตอนเอามาประกอบกันนะครับเราดูว่าเราต้องหา regression ของก้อนข้อมูลกี่ก้อนจริงๆมันมีแค่ไม่เกินก้อนข้อมูลที่เอามาหา regression อันหนึ่งเนี่ยมันต้องเริ่มที่ index i สักอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ index j บางอันใช่ป่ะแต่ถ้าเรามี n จุดเนี่ยก้อนที่เราต้องมาหา regression ก็จะมีไม่เกินกี่ก้อนครับn เลือก2แบบใช่ป่ะคือเพราะว่าสับก้อนย่อยๆใดๆอ่ะมันก็ต้องเริ่มที่อันนึงจุดสิ้นสุดที่อันนึงใช่ไหมเพราะนั้นคุณเริ่มจุดเริ่มต้นกับเลือกจุดปลายได้ไม่เกิน n เลือก2จุดใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ก้อนที่หา regression ตรงนี้มันไม่เยอะแต่ความยากคือคุณจะเอาก้อนนี้มาต่อก้อนนี้ยังไงมันเลยระเบิดมาเป็นกรณีที่มันเยอะตรงนี้คือกรณีที่มันเยอะเนี่ยคือเอา regression ย่อยๆใช่ไหมฮะมาต่อกันอย่างไรหรือจะแบ่งตรงไหนใช่ไหมถ้าแบ่งเสร็จแล้ว regression ที่ต้องไปหาเนี่ยมันมีแค่ไม่เกิน n เลือก2แบบเพราะนั้นเราสามารถ pre-process ตรงนี้ไว้ได้นะครับหาล่วงหน้าได้โอเคไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำดีๆเนี่ยตรงเนี้ย regression ตรงเนี้ยสามารถหาได้ในเวลา o n square ครับก็เหมือนแบบวนลูปไปเรื่อยๆอ่ะวนที่จุดหนึ่งก็ไล่ o n ไปจุด n จุดก็เป็น o n square นะครับตรงนี้เราจะมองนี้เป็น pre-processing step นะครับโอเคผมจะเขียนให้มันชัดเจนอีกทีนี้นะฮะก็คือเราอัลกอริทึมเราเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่อง regression เลยเราสมมุติว่าเราไปทำมาหมดแล้วเราต้องการแค่ว่าทำ regression จากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยแล้ว error เป็นเท่าไหร่โอเคไหมฮะ error น้อยสุดเป็นเท่าไหร่โอเคเพราะนั้นเราจะซูมนี้นะครับนะครับเราจะคำนวณ EIJ นะครับเป็นมินิมัมเออร์เรอร์นะครับของการทำ regressionของจุด xi yi xi บวก1 yi บวก1ไปถึงเรื่อยๆจนถึงจุดอะไรนะ xj yj นะครับก็คือสมมุติว่าซีเควนซ์มันแบบนี้แล้วอันนี้เป็น i อันนี้เป็น j นะครับ
เราก็ถือว่าเราไปทำรีเกรสชันเส้นนี้ของจุดพวกนี้นะครับแล้วก็วัดเออร์เลอร์มานะครับแบบนี้โอเคไหมฮะเราสมมุติเราคำนวณอันนี้มาหมดแล้วนะครับซึ่ง previousing เนี่ยผมเคลมนะครับคำนวณได้ในเวลา on square ผมยังไม่ได้ดูหนังสือนะครับว่ามันทำได้จริงป่ะแต่ผมคิดว่าน่าทำได้ก็ขอเคลมปากเปล่าไปก่อนทำยังไงก็ลองไปวนลูปนะครับไม่น่ายากมากอะไรนะครับโอเคเรามีค่า error ตรงนี้แล้วประเด็นก็คือสุดท้ายเราจะเอามาประกอบกันยังไงนะครับให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดโอเคไหมฮะเพื่อให้คุณเข้าใจเรามาดูกรณีที่เป็น k เท่ากับ2ง่ายๆก่อนเลยนะครับขอดูเวลานิดนึงนะฮะโอเคถ้า k เท่ากับ1ถ้า k เท่ากับ1เราก็ตอบ e1n ใช่ไหมอันนี้ก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องแบ่งแล้วรู้เลย error น้อยสุดคือ e1n นะฮะเราสนใจ error ก่อนเนอะว่า error น้อยสุดได้เท่าไหร่นะครับคำตอบหายังไงเดี๋ยวเราค่อย backtrack เอาทำแบบเดิมนะครับแต่ถ้า k เท่ากับ2ครับนะคุณก็อันกอร์ก็คือตอบมินของ i ของผลรวม e1i บวก ei บวก 1n ตรงนี้ดูออกไหมฮะก็คือซีเควนซ์แรก this way linear อันแรกจบที่ i แล้วอีกอันจบที่ i บวก 1นะฮะเราก็ถามว่าถ้าจบที่ i เนี่ย error ต่ำสุดเป็นเท่าไหร่จบที่แล้วก็เริ่มตั้งแต่ i บวก 1ถึง n เนี่ย error ต่ำสุดเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบถ้าเราแบ่งเป็น2ส่วนที่ตำแหน่งที่ i ใช่มั้ยฮะคำตอบที่ดีที่สุดก็คืออันนี้แบบนี้เห็นมั้ยฮะถ้าเป็น3ส่วนคุณก็จะแบบลูปมันก็จะอ้วกแตกมากขึ้นถ้าเราจะรันแบบตรงๆไปตรงมานะครับมันก็จะประมาณนั้นนั่นคือเราบอกว่าโอเคจุดที่ i อยู่นี่นะเราก็ piecewise อย่างนี้แล้วก็นี่จุดที่ i แล้วก็จุดที่ i บวก1แล้วก็ไปคำนวณอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาที่ error ตัวนี้อันนี้ก็เป็น error ที่ตรงนี้โอเคไหมฮะอ่ะโอเคทีนี้แต่เข้าใจโจทย์แล้วนะฮะพอเข้าใจโจทย์ยังโจทย์เราก็คือเราต้องการจะหลักๆนี้เราเนื่องจากมันเป็น piecewise linear เราต้องการจะหั่นมันนั่นแหละเราจะเลือกหั่นตรงไหนถ้าเราหั่นเป็น k ส่วนแต่ละส่วนเราก็ไปหา regression ที่ดีที่สุดของมันได้นะครับแต่ถามว่าเราจะเลือกยังไงให้พอเอา regression ทั้งหมดทั้ง k ชิ้นน่ะมาประกอบกันมันได้คำตอบรวมที่น้อยที่สุดโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างปัญหากันครับแน่นอนถ้าเรามีแบ่งเป็น k ช่วงใช่ไหมฮะ k ชิ้นเราก็มองว่าเรามีจุดอยู่มีจุดอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งเป็น k ส่วนแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเราพยายามจะแบ่ง k ส่วนแต่แรกเนี่ยยังไงชีวิตเราก็บันไลแน่นอนเพราะว่ามันแบ่งได้เยอะใช่ไหมฮะเราจะเริ่มยังไงดีเราควรจะต้องเริ่มตรงไหนก่อนเพื่อทำให้ปัญหามันดูง่ายขึ้นนิดนึงคือเราต้องเลือกช่วงมาเพช่วงใช่ป่ะทีนี้เราจะเลือกยังไงเราจะเลือกช่วงไหนยังไงก่อนไหมเพื่อที่จะให้วิธีในการเลือกของเรามันไม่ได้เยอะมากเกินไปสังเกตว่าตอนที่เราดูปัญหา weighted interval scheduling ใช่ไหมฮะเราถามว่าตัวสุดท้ายเอาไม่เอาใช่ป่ะใช่ไหมฮะเราดูแค่การตัดสินใจสุดท้ายครั้งเดียวอันนี้เราทำคล้ายๆอย่างนั้นได้ไหมฮะเราถามอะไรเกี่ยวกับช่วงสุดท้ายได้ไหมช่วงท้ายสุดช่วงที่ k อ่ะเราถามอะไรเกี่ยวกับช่วงที่ k ได้ไหมสมมติว่าอันนี้เป็นช่วงที่ k ใช่ไหมอ
ช่วงที่เคเรามีทางเลือกอะไรเกี่ยวช่วงสุดท้ายบ้างในการหาคำตอบช่วงสุดท้ายมันอาจจะมีแค่จุดเดียวก็ได้ใช่ป่ะถ้ามีจุดเดียวก็ไม่มีเออร์เลอร์เลยใช่ไหมมี2จุดก็ได้มี3จุดก็ได้คือจำนวนจุดของช่วงสุดท้ายมันมีกี่อันใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกแต่อันกอไม่รู้จะเลือกยังไงโอเคไหมฮะถ้าเรามองทุกช่วงพร้อมกันอ่ะเราต้องจะแบ่งกี่อันยังไงแต่ถ้าเกิดเราดูแค่ช่วงสุดท้ายอย่างเดียวคำถามเราก็เหลือแค่ว่าเอ้ยช่วงสุดท้ายมันจะกินจาก n ไปถึงไหนโอเคไหมฮะมันจะกินจาก n ไปถึงไหนคือตัวที่ n เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราถามว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณจะกินไปถึงไหนตัวที่ i หรือเปล่าโอเคไหมฮะถ้าช่วงสุดท้ายกินไปตั้งแต่ตัวที่ n ถึง i แปลว่าอะไรครับแปลว่าคำตอบที่ดีที่สุดของเราต้องเป็นยังไงครับช่วงสุดท้ายนะครับก็คือช่วงที่ k ใช่ไหมทางเลือกของเราก็คือทางเลือกก็คือมันจะกินไปถึงตัวไหนใช่ป่ะถ้าเราเลือกให้กินไปถึงตั้งแต่ตัวที่1จนถึง n ใช่ป่ะถ้าเราเลือกแบบนี้แปลว่าอะไรครับของที่เหลือจะได้คำตอบที่ดีสุดมันต้องเป็นไงครับถ้าเรามองมุมนี้นะฮะมันก็เหมือนว่าเราก็ตัดไอ้ก้อนนี้ไปเนาะเราก็บอกเราตัดก้อนนี้ไปก็คือตัวสุดท้ายก้อนนี้ก็คือตัวที่ i ลบ1ใช่ไหมฮะถ้าเราเลือกช่วงสุดท้ายเนี่ยให้กินตั้งแต่จุดที่ i ถึงจุดที่ n ใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วว่า error มันเป็นเท่าไหร่เพราะเราคำนวณมาแล้วเมื่อกี้เรา pre-process มาทั้งหมดแล้วว่าตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้ทำ regression เส้นเดียวเนี่ยได้ error เป็นเท่าไหร่เรารู้แล้วแต่คำตอบที่ดีที่สุดของเรามันขึ้นกับว่าข้างหน้าเราหาคำตอบได้เท่าไหร่ใช่ปะแต่คำตอบที่ดีที่สุดเออร์เลอร์น้อยสุดข้างหน้าเราต้องเป็นไงครับต้องทำยังไงครับต้องหาคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนกันใช่ป่ะแต่ของปัญหาอะไรครับข้างหน้าเนี่ยคือการประมาณค่าเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าเรามีเซกเมนต์ให้ใช้กี่เส้นมีจุดตั้งแต่1ถึง i ลบ1ใช่ป่ะเซกเมนต์เราถ้ามีทั้งหมด k เซกเมนต์ใช้ไปแล้ว1อันนี้เหลือ k ลบ1โอเคมั้ยฮะถ้าเรามองตรงนี้คือถ้าจุดที่ k กินตั้งแต่ i ถึง n แปลว่าคำตอบที่ดีสุดของเราที่เป็นไปได้ก็คือ error จากก้อนนี้บวกกับ error ที่ดีที่สุดในแกนแก้ปัญหาที่มีจุด i ลบ1จุดแล้วก็มี k ลบ1 segment ที่เหลือโอเคมั้ยฮะสังเกตว่ามันเป็น regression กลับมาเรียกตัวเองแล้วเราจะแก้ปัญหาแต่คราวนี้สังเกตว่าเรามีตัวแปรอยู่2ตัวพอเห็นมั้ยฮะมีตัวแปรให้เราสนใจอยู่2ตัวพร้อมๆกันคืออะไรอันหนึ่งก็คือจำนวนจุดก็คือ n ใช่ไหมอีกอันคือไอเราใช้ไอเส้นตรงไปกี่เส้นแล้วใช่ไหมฮะเออเพราะนั้นจบการตอนแรกผมบอกผมจะใช้2ตัวแปรอาทิตย์หน้าเนาะปัญหานี้มันก็ดูจะเหมือนจะมี2ตัวแปรเหมือนกันเนาะโอเคเราก็จะมองเรคเคอร์เรนซ์เป็นแบบนี้ครับเราผมก็พิจารณาพิจารณาช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่ k เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับเพราะว่า k มันเป็น input มาเลยนะฮะเราก็ทางเลือกก็คือถ้าเลือกให้มีจุด i บวก1จนถึง n ใช่ไหมฮะ cos จะถ้าเลือกให้มีจุดอันนี้นะครับerror ของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับจะเท่ากับก็เป็น ein ใช่ไหมอันนี้คือ error ที่เราคำนวณมาแล้วใช่ไหมฮะบวกกับคำตอบที่ดีที่สุดของจุดที่ใช้
คลบ1ช่วงบนจุดที่1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง i ลบ1โอเคไหมฮะอันนี้คือลอจิกที่เราไล่มาเนาะอันนี้คือโครงสร้างของเราแบบนี้เพราะนั้นผมก็จะนิยามให้ออฟเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเติมตัวปรุงตัวแปรให้มันเต็มๆนะครับคือ error น้อยสุดของอะไรไม่รู้แหละครับเราได้ of นะครับเท่ากับ min ทีนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างครับประเด็นคือเราต้องเลือก i ใช่ไหมว่าก้อนสุดท้ายอ่ะมันจะกินกี่ตัวใช่ป่ะมันกินตั้งแต่คือมันกินตั้งแต่1เลยก็ได้ถ้ากินตั้งแต่ตัว1อันที่เหลือก็ไม่ต้องไปเซกเมนต์ที่เหลือมันก็ไม่ต้องมีแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้min iก็เป็น1น้อยกว่า i แล้วก็เอาไปจุดเดียวด้วยก็ได้เช่นถ้ามี outlier คุณก็แบบเอ้ยมึงไปเป็นจุดเดียวเลยนะครับ min i นั่นแหละ1ถึง n ของอะไรครับของ e i n อันนี้คือค่าใช้จ่ายของมันใช่ไหมบวกกับ of ของข้างหน้าโอเคไหมฮะ of ของข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างอ๋อคุณก็ต้องไปเอาจุดมา i ลบ1จุดใช่ป่ะแล้วคุณก็เหลือเซกเมนต์น้อยไป1อันใช่ไหมผมจะให้เป็น L แล้วกันนะครับ L ลบ1อันนี้ก็เป็นออฟของผมจะนิยามเป็นกรณีทั่วไปไปเลยนะครับออฟของ i เนี่ยนะครับขอใช้ตัวนี้เป็น J แล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้งงof ของ i กับ l นะครับคือ error น้อยสุดนะครับบนจุดเมื่อใช้ l segment นะครับบนจุดที่1 2 3จนถึง i นะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่า of i l เท่ากับ min e i j เลือก j ว่าจะหั่นตรงไหนใช่ไหมหั่นตรงไหนแล้วอันนี้ก็คือคอสของอันนี้ไม่ใช่ n เนาะอันนี้ต้องเป็น i eji นะครับ of ของ jl เพราะนั้นถ้าเราดูรูปนะครับถ้าเราดูรูป recurrence จะหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราดูรูปนะฮะก็คือรูปนี้แหละรูปข้างบนนี้เลยก็คืออันนี้เปลี่ยนจาก n เป็น i เปลี่ยนจาก k เป็น l นะครับประมาณนี้เราก็ได้อันนี้เสร็จแล้วsub problem ไม่ใช่ base case จะเป็นยังไงนะครับเราก็จะมีว่าถ้าเกิดคุณไม่เหลือเส้นแล้วแต่เหลือจุดอยู่ใช่ไหมฮะ of i กับ0เนี่ยนะครับเท่ากับ infinity คือเส้นหมดแต่ไม่แต่จุดยังเหลือเพราะนั้น error แน่ๆเส้นหมดก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะอีกอันคือจุดหมดถ้าจุดหมดก็เออร์เป็น0เพราะว่าเอ้ไม่ใช่จุดหมดแล้วแต่เส้นยังเหลือก็เอาเส้นไปวางๆกันที่จุดสุดท้ายนี่แหละก็โอเคนะครับก็เบสเคสก็เป็นอันนี้ส่วนเรคเคอเรนซ์ก็หน้าตานี้นะครับโอเคทีนี้จากตรงนี้คำถามคือเราจะแก้เรคเคอเรนซ์นี้ได้ยังไงเราจะเขียนรูปยังไงให้มันแก้ recurrence ตัวนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ลองนั่งซึมซาบกับอันนี้แป๊บหนึ่งสัก 2-3 นาทีก่อนเพราะเห็นทุกคนท่าทางจะมึนสัสๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยครับว่าเราจะทำยังไงวิธีง่ายสุดก็คือคุณก็เขียน recursive ใช่ไหมแล้วก็จำค่าไปนะครับถามว่าวิธีนี้ใช้ recursive แบบนั้นใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้ก็ลองเขียน subroutine มาก่อนแต่จริงๆอยากให้ดูเวอร์ชันที่เป็น loop มากกว่าเพราะมันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาคลี่ให้คุณดูนิดนึงก่อนว่ามันจะไล่ loop ยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเราลองมาดูกันนิดนึงครับว่าเราจะเขียนตัว algorithm ที่จะ evaluate ไอ้ตัว of ตรงนี้ได้ยังไงนะครับ
สังเกตว่าเรามี2ตัวแปรนี้นะครับ i กับ l นี่แล้วนี่ก็จะเป็น i j ลบ1กับ l ลบ1เนาะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเขียนตรงนี้ยังไงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องการคำตอบของเราเนี่ยนะครับคำตอบของปัญหานะครับก็คือ error น้อยที่สุดเนี่ยมันคือ of อะไรนะฮะ nk ใช่ไหมฮะก็คือมี n ตัวใช้ k segment เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการหาตัวนี้แหละครับ of nk ใช่ไหมแต่ว่าระหว่างการหา of nk เนี่ยคุณก็ต้องไปหา of ตัวอื่นๆระหว่างทางไว้ด้วยนะครับทีนี้เราจากสมการเนี่ยเราจะมาเขียนครับว่า of ตัวไหนมันขึ้นกับตัวแปรตัวไหนมันขึ้นกับตัวแปรตัวไหนบ้างนะครับเพื่อให้เห็นภาพผมจะดูเคสที่n เท่ากับ n เท่ากับ5 k เท่ากับ4ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายทีนี้เราจะวาดเป็นกราฟคือสุดท้ายมันหลายอย่างมันมองเป็นกราฟได้ไม่ยากนะครับเราก็จะมองอย่างนี้ครับอันนี้ k เท่ากับ1k เท่ากับ0 k เท่ากับ1 k เท่ากับ2 k เท่ากับ3แล้ว k เท่ากับ4นะฮะแล้วก็มีค่า nอันนี้เท่ากับ n ค่าต่างๆครับก็ n เท่ากับ0ผมจะวาดเป็นโหนดไว้นะ n เท่ากับ0 1 2 3 4แล้วก็5แบบนี้นะครับกราฟเราก็จะหน้าตาแต่ละจุดในกราฟเนี่ยมันคือsub problem อันหนึ่งที่เราต้องไปแก้นะครับซึ่งเพราะนั้นเราก็จะมี sub problem เยอะประมาณนี้ครับใช่มั้ยทีนี้จาก base case คือเราไม่คิดอะไรนะครับเราดู base case ก่อนbase case เนี่ยคือคำตอบที่เรารู้อยู่แล้วก็คือถ้าตัวหลังเป็น0หรือตัวหน้าเป็น0เนี่ยเรารู้คำตอบแล้วใช่มั้ยฮะเราก็ไปวงๆไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าอันนี้คือ base case เราไม่ต้องไปทำคือถ้าเราเรียกตัวเองมาถึง base case นี่เราก็จบได้เลยครับนอนกระโดดเล่นได้โอเค k เท่ากับ0เราก็ n เท่ากับ0นะครับโอเคทีนี้เป้าหมายของเราคำตอบของเราคือเราต้องการจะ evaluate ค่านี้เนาะ nk อันนี้คือ sub problem ที่เราต้องการ evaluate นะครับทีนี้ sub problem ต่างๆมันขึ้นต่อกันยังไงนะครับถ้าเราดูตัวที่ nk เนี่ยกลับมาดู recurrence นะครับตัวที่ nk เนี่ยมันจะต้องเรียก l ลบ1ใช่ป่ะก็คือไปที่ k ลบ1มันก็จะต้องเรียกมา j เนี่ยตั้งแต่1ถึง iนะครับแต่ i เป็น n ใช่ไหมเพราะนั้น j ก็ตั้งแต่1ถึง n โอเคไหมฮะj ตั้งแต่1ถึงอะไรนะ1ถึง n ตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือ of ตั้งแต่ j ลบ1ใช่ไหมก็คือตั้งแต่0ถึง n ลบ1นะครับแล้ว l ลบ1ก็คือที่ k เท่ากับ n k เท่ากับ l ใช่ไหมก็คือ l เท่ากับ4เพราะนั้น l เท่ากับ3เพราะนั้น sub problem เนี้ยมันจะขึ้นกับ sub problem อันนี้บ้างอันไหนบ้างก็คือขึ้นกับอันนี้ขึ้นกับอันนี้นึกภาพไหมฮะทีนี้สับพบลองดูอีกสักอันนึงครับลองดูปัญหานี้ครับตัวนี้ล่ะถ้า k เท่ากับ3 l เท่ากับ n เดี๋ยวนะครับ n เท่ากับ0 1 2 3 4 5ถ้า n ถ้า i เท่ากับ3L เท่ากับ3นะครับมันขึ้นกับใครบ้างมันก็จะขึ้นกับตัวนี้รอเดี๋ยวขอใช้สีเดียวกันเนาะตัวข้างหน้าแบบนี้ถ้าคุณดูสับเพราะแบบนี้มันก็จะขึ้นกับอันนี้เห็นลูกศรไหมฮะมันจะเป็นสังเกตว่ามันไม่มีลูปด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาเราเรียกตัวเองเนี่ย i กับ l มันลดค่าเสมอนะครับคุณดูจุดนี้นะครับคุณดูจุดนี้มันก็จะขึ้นกับอันนี้อันเดียวเลยนะครับดูจุดนี้มันก็ขึ้นกับอันนี้ไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสังเกตว่านะครับถ้าเราเรียกตัวเองแบบท็อปดาวคุณก็จะวิ่งไปทางนี้อันนี้ท็อปดาวแต่ถ้าคุณจะคำนวณแบบบอททอมอัพนะครับเราสามารถทำแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ได้คือเราก็ไล่แถวแรกไปแถวแรกก็เป็นเบสเคสใช่ไหมแล้วเราก็ไล่แถว2สังเกตว่าตอนคำนวณแถว2นะครับแถวแรกเรารู้คำตอบหมดแล้วใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรแถวที่3ก็เหมือนกันครับพอจะคำนวณแถวนี้นะครับมันมีคำตอบของไอ้พวกนี้อยู่แล้วคุณก็ไปดูในอะเร
ก็ได้คำตอบมาเลยก็รันไปเรื่อยๆได้เพราะนั้นซีเควนซ์ที่เราจะ evaluate เนี่ยเราก็จะทำแบบนี้นะครับคือเราก็จะวิ่งไปแบบนี้ชิบพอทำเสร็จเราก็วนมาไล่ทางนี้ต่อเพราะนั้นเราก็สามารถเขียนลูปแบบนี้ได้ก็คือลูป L อยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็แต่ละอันก็วิ่ง N N ไปเพราะนั้นเราก็เขียนลูปเราก็โค้ดเราก็จะเป็นแบบนี้ครับขั้นแรกเราก็ init ก่อนเพราะทิศทางเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าเทียบกับ bottom up top down เป็นแบบนี้ bottom up จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ bottom up อันนี้ bottom up จากรากหญ้านะครับโอเครูปเราจะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะ init ก่อนนะครับ init พวกของเบสิกเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาเขียนเนาะหลักๆ ก็คือ base case ทั่วไปเสร็จแล้วเราก็จะ forรูปละรูปหลักแล้วนะครับเราก็จะ for เราจะวิ่งไปตาม L เนาะแกนหลักคือ L นะฮะก็ for L ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงเท่ากับ K นะครับเสร็จแล้วเราก็มา for N for I นะครับก็ตั้งแต่1 2 3จนถึง n ทีนี้ที่บรรทัดเนี้ยเราจะคำนวณ of il นะฮะจำนวน of il แต่ว่า of il เนี่ยมันจะมีอีกลูปนึงอยู่ข้างในสังเกตไหมฮะ of il เนี่ยมันไม่ได้เอาค่า2ค่ามาบวกกันแต่คุณต้องวนลูปค่า j หาค่า j ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราเขียนแบบตรงไปตรงมาเราก็จะเขียนแบบนี้ครับเราจะใช้ตัวแปร O เลยนะครับใช้ A แล้วกันใช้ O เดี๋ยวเท่ากับ min J ของ อะไรนะ E JI บวกกับ A อันนี้คือ of ของเดิมนะครับก็คือj ลบ1 l ลบ1นะครับก็คำนวณได้แบบนี้อันกอก็รันแบบนี้ก็จบแล้วนะครับinit นี่เราก็จะทำอย่างนี้ครับเราก็ for l เท่ากับ1จนถึง k ใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่า of a 0 l เท่ากับ0นะครับแล้วก็ for i ตั้งแต่1 l ตั้งแต่0เลยนะครับ0 1 2จนถึง n นะครับแล้วก็ a i 0เท่ากับ infinity ครับอ่ะลูปก็เป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมก็เป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่า running time เป็นเท่าไหร่นะครับrunning time เนี่ยถ้าดูแต่บรรทัดนี้อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ on เพราะว่ามันต้องดู n ค่าใช่ป่ะคือคำสั่งนี้มันไม่ได้แบบจับบวกกันมันต้องแบบถ้าคุณเขียนโปรแกรมจริงคุณต้องไปวนลูปไปแบบไอ้นี่เท่ากับ min อะไรก็ว่าไปทำลูปเข้าไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนี้ใช้เวลา on นะครับอันนี้ล่ะเพราะฉะนั้นงอข้างบนนี้อันนี้ run n รอบอันนี้ก็เป็น on square พอ run ทั้งหมดก็เป็น o n square k นะครับอันนี้ก็คือเป็น running time ของเราเลยนะครับเป็นเวลาเท่านี้ซึ่งสังเกตว่าพอเราเขียนเป็นลูปเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ running time โคตรง่ายไม่งั้นถ้าเราเป็นเขียนเลขตัวเองอ่ะมันจะแบบคือวิเคราะห์ running time ก็ต้องเป็น recurrence ซึ่งมันก็จะมีความยุ่งยากนะครับเราก็จะได้อันกอร์สำหรับแก้ปัญหานี้มาในที่รันในเวลา on square k นะครับโอเคเดี๋ยวขอผมดูหินอีกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วมันทำเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับโอเคจริงๆอ่ะขอนอกเรื่องในหนังสือครับเขาทำอีกแบบนึงเขาไม่ได้คือผมก็ดูมาแล้วแต่ผมดูไม่ดีเองขออภัยในหนังสือเขาทำอีกแบบนึงครับก็คือเขาไม่ได้ระบุว่าจะหักกี่ครั้งเขาจะบอกว่าหัก1ครั้งจ่ายเพิ่ม10 บาทอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีค่าตัวนี้มาเนี่ย
recurrence มันจะง่ายกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเราเอาเวอร์ชันนี้ไปก่อนก็ได้ครับไม่มีอะไรเสียหายถ้าเราระบุ k มันอันนี้ก็แต่ recurrence มันจะยุ่งกว่านิดนึงเดี๋ยวเวอร์ชันที่ง่ายกว่าก็คือเวอร์ชันในหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้เราไปดูกันนะครับแต่ว่าก็จะไล่สเต็ปเดียวกันเลยจะคล้ายๆกันตรงนี้นะครับโอเคแต่ของเราก็รันในเวลา on square ใน on square k หนังสือจะรันในเวลา on square เพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าจะหักกี่ครั้งนะครับหักกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าหักเยอะก็จ่ายเยอะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคของวันนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราจะมีโจทย์ dynamic programming ให้คุณทำอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวรอคลิปsegmented อะไรนะ piece wise linear regression ในคลิปเพิ่มเติมอีกอันนึงนะครับจะง่ายกว่าที่เราเรียนในห้องนิดนึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ